คือดันขึ้นเขาอย่างเงี้ยผมก็สงสารรถอ่ะนะแต่มาคุณภูริอ่ะแม่งก็อย่างนี้แหละเต้นอูดูโอ Power by Trust Minus Window Film ดูดิโมชันคือดันขึ้นเขาอย่างเงี้ยผมก็สงสารรถอ่ะนะแต่มาคุณภูริอ่ะแม่งก็อย่างนี้แหละจะต้องทรมานรถให้ได้แบบถึงขั้นแบบ5ดาวอ่ะไม่งั้นไม่เลิกไม่งั้นไม่มาอย่างเงี้ยก็โอเคมันก็ค่อยๆไปเราก็ทิ้งระยะหน่อยแล้วก็ขึ้น1 2แล้วก็ปึ๊ดขึ้นมาแต่ว่าที่สำคัญคือต้องทิ้งระยะเพราะว่าถ้าขึ้นมาแล้วคันที่เราสมมติเราตามเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันจังหวะช้าแล้วเราต้องหยุดเนี่ยขัดไม่แน่นอนเพราะว่ามันจะแบบมันชันมากอะเมื่อกี้ไปสวยสวยแบบอยู่บนยอดเขาแล้วถนนเนี่ยอยู่บนยอดเขาไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูโดรนสวยมากดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าสายครับอากาศเย็นด้วยฮะนี่เป็นโดรนแมนโอ้ฮะขึ้นมาหัวเปียกๆนั่นคือร้อนหนีอ่ะคือในสุดไอ้ก็โดนไอ้ภูริหลอกมาทรมานรถจนได้ขึ้นเนินตึ๊ด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 อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เตือนเลยนะมันบอกแล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะขนาดเนี้ยมันบอกไปแล้วคนอื่นหรอก็มันพี่มันก็บอกแล้วเดี๋ยวเราไปดันเนินดันเนินดันเนินพี่ไม่เข้าใจสาววัยรุ่นดันเนินดันเนินเนี่ยเขาเดินยิ้มอยู่นั่นน่ะเดินยิ้มดูโอ้ดูสภาพหัวเหอะเอกูหมดกันกดมาเอาฝ้าร้องไห้เลยอ่ะเอา 1,300 มาทรมาน 1,600 รอบไปใจเสียความร้อนขึ้นเลยอ่ะรถกูอ่ะมึงอ่ะโรคจิตอะไรนะเอารถขึ้นรถดีๆไม่ได้เออมึงกลัวไม่พังนะเออนี่อะไรบอกเลยว่าไหนมึงบอกมึงไม่เอาคอนเทนต์ซ่อมรถไงมามันไม่ซ่อมมันแค่รู้มันแค่ตรงนี้รู้อะไรไม่มีแล้วหลังจากนี้ไม่มีรถไปแล้วปั๊บปั๊บไม่ลงนู้นฉันไม่ลงนี้แล้วถอนออกหมดเลยนะดูมันบอกไม่มีอะไรไม่พังรถไม่พังรถกลิ่นคัดหึงเลยไม่พังรถแล้วมินิกับเวสฟิลเราไปไหนอะครับมินิตอนนี้พักเลยครับคือตอนที่ผมขี่ขึ้นมานะผมขี่ตามรถพี่เต้นนะสภาพรถแกดูดูเหมือนจะไม่ไหวอะผมเห็นแล้วผมสงสารจริงๆพี่เอโอ้หรือว่าอู๋มันจะพูดจริงวะหรือว่าพวกเราต้องเอารถไปทำที่อู๋มันบ้างพี่ครับที่รถพี่แรงใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้รถพี่แรงขึ้นเชื่อไว้ไม่ผิดหวังนี่คือขุมพลังที่แรงที่สุดของพี่ได้มาจากโทนี่สตาร์กนั่นมันคือขุมพลังบอกได้เลยว่ารถพี่วิ่งทีนะ3วัน2คืนถึงดาวอังคารบอกเลยไอ้กล่องดำๆที่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นมั้ยผมว่าน่าจะต้องไปทำกันนะผมเองก็อยากได้แบบนั้นครับพี่จริงๆเครื่องขวามือรอสวยทักพอดีใช่ไหมครับ
ถึงอ่างเก็บน้ำอะไรนะอุอ่างเก็บน้ำอะไรอุไม่รู้ไม่ดูเลยอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเขียวสวยดีอ่ะไหนของโอ้เข้าตรงไหนโอ้เข้าตรงนี้แล้วอูเข้าตรงไหนเข้าขอบกระจกตอนแหลขับไหมได้กันไหมลองไหมได้พี่ทักทาไม่ต้องใช้แล้วเสียงสีคอนเซอร์เสียงคอนเซอร์มึงบอกว่าให้โยนลงน้ำระวังเอ้ยระวังเบาะระวังเวลาพับเบาะลงมาระวังอูอย่ายัดอย่างนั้นเย็นเดี๋ยวเลื่อนเบาะไปข้างหน้าก่อนไม่เดี๋ยวมันต้องปีนมันถอยเบาะลงมาโอ้โหนี่กูไม่บอกนี่มึงได้ซื้อทาก้าใหม่แล้วเนี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่บอกให้ผมถอดกูไม่ได้บอกไอ้ลิบอกผมได้อ่ะมึงอ่ะถอดเลยเดี๋ยวไปเสียเวลาถอดตรงนั้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องพี่เร็วๆแม่พี่กำลังอยากได้รูปทุ่งบัวตองเป็นผมกับมาริโออยู่ในรูปนะพี่ต้องไป20 บาทแถมตังค์ให้กูด้วยไหนดูสิโอ้โหหล่อไม่เบานะเนี่ยหล่อขึ้นมาอีก3 เบอร์ไหนดูสิหล่อไม่เบานะเราเนี่ยมันก็นิดนึงอ่ะพี่โอเคลำบากใจอยู่ลำบากใจที่กูต้องการแค่นี้แหละเราก็กำลังขับรถออกจากหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านไม่ค่อยดีแต่รอบๆหมู่บ้านถนนดีหมดพวกทางหลวงชนบทนี่ดีหมดไม่เคยมาชีวิตนี้ไม่เคยมาทางนี้มาก่อนปุรีก็เก่งนะหาอะไรมาลำบากได้ตลอดทางก็เป็นทางเล็กๆคดเคี้ยวแต่เราไปไม่เร็วมากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านอยู่ตลอดทางมันมีฝรั่งด้วยสาวสามคนครับพี่ฝรั่งเต็มไปหมดวัวนะครับวัวอยู่กลางถนนเลยนะครับผมระวังด้วยโอ้นี่นาขั้นบันไดก็ใช่ป่ะนั่นนาขั้นบันไดป่ะเนี่ยนะสวยเนาะสวยมากที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยโอ้ที่เราทำได้โอ้ทำเลยร้องทุ่งบัวตองพี่อ๋อทุ่งบัวตองอ๋อนี่คือดอกบัวตองเหรอพี่ใช่มันบานมันแบบเหี่ยวไปแล้วอ่ะนี่เหี่ยวอยู่บนยอดดอยเลยนะใช่นะฮะเพราะว่าเขาบานตอนพฤศจิกาครับคิวมาริโอว่างวันที่6-9ครับนี่ก็ละครก็ด่าแล้วครับเขาด่าว่าอะไรครับโน้ตเขาด่าอะไรครับพี่เต้นเสียดายนะเรามาตอนเหลืองมันจะเหลืองหมดเลยครับใช่นี่ก็สวยมากแล้วครับโอเคครับเราวิวสวยวิวสวยโอ้โหผมขอรถเราไม่พังอ่ะผมรู้สึกเหมือนมึงพยายามจะให้มันพังให้ได้ไงก็ไม่รู้คนที่ผมมาแบบทะนุถนอมมากนะพี่เต้นแบบเดินเบาอึบอับมาเลยถามจริงดิแล้วช่วงโล่งก็ใส่3เลยอ๋อใส่3แม่6,000รอบไอ้ใจนี่ความร้อนขึ้นเลยความร้อนขึ้นเลยอ่ะรถอ้วกพี่ได้กินมาใช้เกียร์อะไรครับเกียร์2เกียร์มัวมาเลยครับผมเกียร์มัวมาเลยครับครับคุณแอนโผล่หน้าแล้วมึงจะทำรถพังอีกแล้วเหรอเนี่ยเสียตังค์อีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยเกียร์มัวเข้าไม่ถูกเลยเดี๋ยวผมขอทำกันบ้านก่อนครับเพราะแม่ผมบอกว่าให้ถ่ายรูปมาริโอกับภูริโดยที่ไม่มีผมอยู่ด้วยครับไม่รู้ครับใช่ครับนั่นบรีฟเค้าครับบรีฟเค้าเอาเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละนี่แหละไม่ค่อยบานนะครับแม่โอ้ยถ่ายแล้วรูปตัวเองถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายวิดีโอก่อนอ่ะมีอะไรฝากไปถึงคุณอ้อฮะสวัสดีครับคุณอ้อเราทำสำเร็จแล้วนะครับสวัสดีครับพาพี่เต้นมาดูทุ่งบัวตองครับที่เหี่ยวไปแล้วแต่รู้สึกว่าทริปนี้เราจะใสๆกว่าทริปนั้นเยอะเหมือนกันนะใสเลยพี่ใสเลยอันเนี้ยใสเลยใสไงวะฮะใสไงวะใสใสขึ้นเนินไอ้เหี้ยแต่ผมสังเกตเห็นนะครับอย่างที่คุณบอกว่าเต้นอูดูโอนะครับช่วงเช้าๆเนี่ยคู่หูคุณจะคึกมากใช่ฮะแต่ประมาณเนี่ย 4-5 โมงเริ่มง่วงนอนละคือเช้าๆนี่เขาจะถือกล้องถ่ายนู่นถ่ายนี่มึงดูดิไม่มีเหี้ยอะไรละไม่เอาละได้ไม่ถ่ายใช่มั้ยงั้นกูลบรูปโอ้ยขี้งอนด้วยอ่ะ
คุณช่องเดียวกันปะเนี่ยช่องเดียวกันหรือเปล่าไม่แต่ว่าถ้ามึงขี้ฟ้องขนาดนี้กูว่าเด็กไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะโอ้หรือมันก็ต้องเขาคนแก่งพี่ไงมึงแม่งไม่เอ็กโซเวิร์ตเลยแต่พี่ตีบอกตอนเด็กพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะเดี๋ยวเขาบอกเขาเก็บพี่มาเลี้ยงอ่ะไม่กูเด็กตีเขาบอกเขาเก็บพี่มาเลี้ยงอ่ะกูจะติดหน่อยคนเออจะไม่ค่อยเข้าใจเราเขาบอกไม่มีคนคบพี่ใช่เขาเรียกไม่มีคนคบแม่งอยู่หลังห้องเด็กๆกูอินโทรเวิร์ตเป็นอาร์ติสต์อินโทรเวิร์ตกูเพิ่งมาเอ็กโซเวิร์ตตอนโตๆนี่แหละเดี๋ยวๆพี่เด็กๆผมได้ข่าวพี่อยู่เรียนอาหารกูอยู่เรียนอาหารตอนที่กูโตขึ้นมาหน่อยแล้วอ๋อโรงเรียนดัดสันดานไม่ใช่พูดสตงเลยเหี้ยไปไม่เป็นเลยตกใจนี่พี่เมื่อกี้โอมันยังรู้เลยเออเรื่องจริงมาช่องเราคนไม่ชอบดูเราด่ากันเอาเหรอแล้วนี่จะไปกับมัน2คนนี้นายจะไหวเหรอเนี่ยไปไหน2คนไม่มีไม่มีไม่3ไง3คนโอเคพี่ไปไงเดี๋ยวพี่จะอุดหูอะพี่ถือกล้องไงแล้วมันควายกันถ้าไป2คนไม่มีทะเลาะกันกลัวหลงหลงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอู๋เดี๋ยวเรากลับรถพี่ตื่นหรือยังกับเซลฟี่กับเซลฟี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอรับบี้นะนี่ไม่มีด่าไม่มีไม่มีครึ่งชั่วโมงกูจะรอแต่อยู่เมืองไทย10นาทีมึงมาเลทกูด่ามึงยับเลยเหี้ยหมดคำพูดที่จะด่ามึงแล้วเนี่ยกูว่ากูเดี๋ยวกูจะทำเอ็กซ์ตร้าเอพิโซดด่ามึงทั้งเอพิโซดเลย2เอพิโซดผัดกันป่ะเดี๋ยวโอถือให้กันไอโอถือให้ถือกล้องให้กันแล้วนี่จะด่ากันนานขนาดนั้นเอากันคนละเอพิโซดไหมเอาคนละเอพิโซดไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เรื่องควายๆเนี่ยมาเรียกพี่ตีมาด้วยเลยพี่โอ้เออดีดีให้ตัวช่วยตัวช่วยอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้กูเพียงพัมบางดอกกูเล่นไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็หงอกแล้วไงต้องมีกูก็ต้องมีสัมมาคารวะบ้างสัมมาคารวะผมว่าเราเข้าโรงแรมดีกว่าพอแล้ววันนี้เราสุขสนานบนถนนกันเต็มที่แล้วล่ะเข้าที่พักมึงเถอะของผมพี่หนักกว่าเพราะพี่มาจากเชียงใหม่ใช่ของผมไม่เท่าไหร่เฮ้ยแต่โอเคไม่แต่ว่าพูดตรงๆว่าไม่เสียดายเพราะว่าประสบการณ์การขับรถเมื่อเช้าแม่งสวยงามมากมันบิวตี้ฟูลมากไปๆพวกเราเต้นอูดูโอ Let's go เรื่องสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ไปเพลมากสุดๆตอนนี้เรามาถึงที่พักนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับเมื่อกี้แหละที่เราไปยืนดูพระอาทิตย์ตกดูดอกไม้ที่โรยไปแล้วนี่กำลังเลี้ยวเข้าไปละชื่อ Best L Homestay โอเคเข้าที่พักกันดีกว่ามืดแล้วไปสวยมากแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปจริงๆจุดมุ่งหมายวันนี้เราคือดอยถนนเนาะเราก็ขับไปเรื่อยๆวันนี้ก็ตามที่ภูรีเขาวางแผนไว้นะฮะจะมีขึ้นของขึ้นเขาอะไรเหมือนเมื่อวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบชันมากแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากเลยสวยมากเช้าหนาวฝนตกด้วยเมื่อคืนถนนก็เลยยังเปียกๆอยู่ลื่นๆแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆสวยมากภาคเหนือนี่มันยังมีอะไรให้ดูให้อะไรเยอะไปต่อนี้หยุดอยู่ที่สะพานเซาะดาวเดกิ่วกุ้งนะครับตามป้ายสวยมากเลยนะสะพานนี้อุ้ยโคตรสูงเลยอ่ะมันสูงมากเลยเนี่ยใช่ผมมองไปแล้วแบบขมิบก้นเลยฮะเราเคยมานะแต่มันเป็นทางรู้นี่ตรงไหนเนี่ยที่มันทางเก่าสะพานเล็กๆอ๋อเหรออ๋อ
ังเขาก็ทำอันนี้โคตรเจ๋งอ๋อนี่มันพังนี่เราเคยมานานแล้วโอ้แต่นี้สะพานนี้แบบอย่างเจ๋งเลยนะนี่ไงอ๋อเมื่อก่อนเราไปอันนี้โหนี่มันพังเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นสะพานนะเป็นสะพานข้ามมาเนี่ยเราเคยมานานมากแล้วมันคงเป็นถนนนั่นแหละใช่แล้วมันนี่ไงสันเขาแล้วเขาก็มันคงถล่มไปเรื่อยๆนี่ไงถล่มลงไปนี่เราเห็นเลยว่ามันเป็นถนนเก่าเนี่ยเป็นไอแอสฟัลต์เนี่ยใช่ป่ะเนี่ยยังมีเส้นอยู่เลยเห็นไหมไหลลงไปเลยเออยังมีเส้นอยู่เลยมันพังลงไปเลยอ่ะนี่จะเห็นเลยว่าตรงนี้มันยังมีแบบเศษถนนที่มันถล่มลงไปอ่ะเต็มเลยอ่ะเป็นแบบยังมีเส้นเหลืองๆเป็นเส้นเลนติดอยู่เลยฮะลองดูฮะดูฮะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานฮะไหนไอเลนร้านกิ่วกุ้งสารภาพกันดีๆนะสะเดเดสะเดาสะเดาเดสะเดาเดดาวอะไรมีสระอะสะเดาสะเดาเดสะเดาเดสะเดาเดพี่เอพี่เออ่านหน่อยดิชื่ออะไรที่สะพานเนี้ยสะเดาเดคัดเป็นไงพี่สะเดาเดสะเดาเดวันนี้มันอากาศมันสวยมากเลยนะฮะมันเป็นแบบมันบางนะครับปัดออกมาเรียนได้นะครับมันเป็นเมฆครึ้มๆมีฝนตกปรอยๆอากาศแบบดีมากแล้วก็ดูถ้าเกิดมองไปเห็นก็จะเห็นว่ามันจะมีหมอกเกาะภูเขาอยู่เส้นนี้เส้น1263นะครับมุ่งหน้าไปยังแม่แจ่มนะสวยมากแล้วก็ผมชอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบดีฝนตกปรอยเย็นตอนนี้เราต้องเปิดแอร์นะเพราะว่าเราตามรถหมูแล้วแบบเหม็นมากเหม็นจริงๆแต่ว่าเนี่ยถ้าเห็นดูจะเห็นแบบจะมีเมฆติดๆเขาอยู่ฝนตกปล่อยๆมีแดดรอดออกมาดุ้งหน้าคุณดุ้งหน้าดิคือบรรยากาศมันได้อ่ะเส้นนี้สวยดีนะครับเนี่ยถึงก็มีคนชมมาเส้นนี้ได้มีดอกไม้ด้วยใช่โอเคไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราสปลิตเป็น2กลุ่มนะเพราะว่ามีกลุ่มนึงตอนแรกตามกันมาแต่กลุ่มนึงเนี่ยรู้สึกเหมือนรถโอ้เบรกมันจะหมดเพราะมันลงเขาเยอะมากแล้วน่าจะเบรกร้อนเขาก็เลยพักเราก็เลยขับมาต่อเพราะว่าเราจะไปทางแม่จ่ำก็จะไปเติมน้ำมันตอนนี้ก็เลยสปลิตเป็น2กลุ่มแต่ว่าระหว่างทางมีฝนตกหนักมากทางก็ดูแบบโคตรลื่นเลยเราก็เลยค่อยๆไปติดแล้วพี่ครับเข้าเมืองมาแล้วอยู่แม่แจ่มทางก็ฝนตกลื่นๆมาตลอดทางนะครับขับช้าๆระวังก็งงเหมือนกันไม่คิดว่าหน้าหนาวแม่ฝนไม่จะตกหนักขนาดนี้แต่ว่าก็ทำให้อากาศดีแหละตอนนี้เมืองแม่แจ่มแล้วเรากำลังจะหาร้านกินข้าวนะครับแล้วก็กรุ๊ปข้างหลังก็กำลังตามมาก็เมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มันห่างจากเชียงใหม่122กิโลก็ไม่ไกลมากเมืองเล็กๆน่ารักดีปั๊มปตท.เห็นแล้วจุดนัดพบโอเคไปหมดแรงแล้วหิวข้าวมากภูริทัวร์บ่าย2แล้วเพิ่งจะได้กินข้าวเอานะมันก็ฝนตกนะมันก็ขับกันช้านิดนึงแล้วก็ต้องระวังนะพี่เอหิวไหมโอเคฮะได้คอนเน่ช่วยชีวิตที่ปั๊มป้าร้านกาแฟ22 Aquarius นั่งดูน้ำตกบนยอดดอยอินทนนท์กาแฟอีกแล้วมึงเพิ่งแดกกาแฟมานะเว้ยกาแฟอีกแล้วแล้วก็ยอดดอยอินทนนท์เรากินชาก็ได้ต้องเราต้องดันอีกปะดันเลยอีกปะนี่นนท์มันดันอยู่แล้วดันขนาดไหนเท่ากับที่มาเมื่อกี้ใกล้ๆแล้วพี่เมื่อกี้หรือเมื่อวานนี่ฮะมึงเอาให้ดี number 1มึงเอาให้ดีเนินในประเทศไทยมึงเอาให้ดีไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็น number 1ละไม่ใช่เหมือนเมื่อวานเจอเนินเสร็จมึงปิดวอนะเว้ยกูเกลียดหน้าแม่งตอนแม่งเดินออกจากรถมันอะแล้วก็หยิบหน้าแบบแบบโอ้โหสะใจพาทรมานจนสำเร็จไอ้เหี้ยกูเกลียดมากกูแบบไอ้เหี้ยมันเป็นซ่อมแพงนะมึงไอ้เหี้ยภาคภูมิใจที่ทุกคนมาถึงไงมาโตอย่าไปเชื่อมันมากเลยถามว่าหมดโค้งหรือยังหม
อ่อนแล้วครับพี่แล้วพอไม่อ่อยเสียงมันอ่อยมากแล้วพอเจอโค้งกับเขาต่อไม่ปิดวอลเอาไปไปไปกูหมุนมาเจอกูขับรถยังไงคนตัดตอนนี้เราอยู่อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะอู๋ดอยนะครับดอยนนท์อยู่ดอยนนท์แต่เราไม่ได้ขึ้นไปบนดอยดอยอ่ะฉลาดนี่เราจะมาร้านกาแฟชื่อ Aquarius Glamping Cafe Aquarius Glamping Cafe นะครับเลยเลยแต่ว่าเหมือนจะเลยแล้วนี่ก็เรียกแม่วางครับแม่วางก็คือดอยอินทนนท์ครับคือข้างล่างยังไม่ถึงข้างบนไม่ถึงไม่ที่ยอดสุดก็คือโซนที่เขาทำพวกปลูกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไงบ้างโอ้แม่ไม่วางใจไม่อยู่กับเนื้อตัวแม่ไม่วางไม่ลงกลัวไปหมดใจโอ้แม่งอยู่โค้งนู้นแต่พี่บอกว่าวันนี้จริงๆแม่งสวยนะถ้าไม่นับแบบฝนตกแล้วขับยากนิดนึงนะดูดิมันยังแบบหมอกเขียวมันยังเกาะเขาๆดูแบบสวยมากวันนี้อากาศดีด้วยคือถ้ามันไม่ฝนน่ะมันก็จะไม่หมอกเยอะขนาดนี้ไงมันมีความชื้นในอากาศเยอะแต่โอ้ขับเครื่องพันสามาได้ขนาดนี้กูว่าโอเคนะจบละหลักสูตรหลักสูตรนี้ไม่เลยในรองเท้าแวนบี้เลยนะซื้อมาใหม่นะฮะบี้เลยฮะบี้เลยโอ้ยนี่คือขยี้คือลุ้นคือมันไม่ไปไงลุ้นคนนี้นะครับเป็นงูที่หลุดมาในกลุ่มกบนะครับเท้าเป็นงูที่หลุดในกลุ่มกบเป็นไงบ้างครับจบกบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบรกเฟดมึงหายเลยไม่มันบอกพอดีผมตามมากับพี่พี่ก็อยากมีระหว่างกันครับมีอะไรมาขายมีอะไรมาขายครับสตรอเบอรี่ครับหลุดหนุนน้องครับไม่มีตังค์ชื่ออะไรอ่ะไม่มีตังค์ผมมีโอนได้โอนได้เอาโอนได้ลุงกล่องละ20เองเหรอลุงโอนได้ลดได้20ด้วยลดได้20โอ้โหโอ้โหพอพี่เต้นจะโอนเงินนั่นแหละเฮ้ยสื่อมวลชนไปสื่อเยอะจังไหนโอนไงลูก170ได้มั้ย200เป็นไงฮะ20โอ้โหพี่มีดูโอใหม่แล้วป้อนด้วยป้อนเดี๋ยวเราชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไงฮะมียาฆ่าแมลงไหมครับชื่ออะไรนี่เดี๋ยวนะขอโทษนะนี่วิธีการดูแลดูโอไม่ใช่ด่าเอาไอ้ห่าไอ้เขาบอกนี่คือสีผมเขาธรรมชาตินะเขาไม่ได้ย้อมนะครับจริงเหรอนี่คือสีผมไอ้เป็นลูกครึ่งป่ะเนี่ยตาน้ำตาลเลยฝรั่งป่ะสปีกอังกฤษป่ะบ้าด้วยฮัลโหลซับบรางงไอ้กรอบมุมกรอบมุมกรอบมุมคุณภูรินะครับเรามาดูน้ำตกกันฮึบซูมปื๊ดบ้านขุนวางใช่บ้านวางเนี่ยอยู่ต้นแม่น้ำแม่วางที่ไหลลงไปแม่วางนี่มันเป็นน้ำตกนะลีบอกว่าเอาก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าอยากจะบอกว่าผมถอดหลังคาแล้วอะไปช้าหน่อยก็ได้ให้มันเย็นๆหน่อยไปตอนนี้แดดมันแรงเมื่อกี้ถอดหลังคาขับมานะครับก็สนุกดีอะมันอยู่ในเขามันก็จะแบบเย็นๆอะแล้วก็เงาๆก็ไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวได้กลับก็น่าจะกลับทางนั้นอีกรอบไปละตอนนี้มุ่งหน้าไปเชียงใหม่แล้วนะครับเราจะแวะร้านคาเฟ่สักร้านหนึ่งก่อนเข้าเมืองเพื่อจะเอารถขึ้นเทรลเลอร์แล้วก็บินกลับบ้านทริปนี้ก็สนุกนะมันมีหลายๆรูทที่ผมไม่เคยขับเหมือนกันแล้วก็บรรยากาศก็แตกต่างกันไปในแต่ละวันครับวันนี้ก็ดูจะแบบแดดจ้าเลยนะเมื่อวานนี้ก็หมอกฝนตกอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีฮะรถก็วิ่งดีแล้วไอ้คันเขียวน้องเขียวเราก็น้องคอสมิกเราก็โอเคเลยนะครับยังบีเฮฟอยู่ถึงวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ถนนลื่นอยู่พอสมควรนะครับมาได้เลยนะครับมันก็ประหลาดเหมือนกันที่เป็นหน้าหนาวแล้วเนาะเดือนธันวาแต่ฝนยังตกแล้วเดี๋ยวไงเจอกันครับพี่เต้นเราจบทริปแล้วนะเราจบทริปแล้วตอนนี้เราเก็บของขึ้นรถเตรียมขึ้นเทรลเลอร์กลับบ้านแล้วพี่เอเหนื่อยไหม
ก็โอเคนะวันนี้ได้ออกกำลังกายชอบมากนี่นี่รถได้วิ่งเร็วกับถนนที่เหมาะสมจบจบแล้วกลับบ้านหมดแรงทริปที่2อย่างกระชิ้นชิดแล้วจะมีทริปที่3ตามมาเร็วๆนี้เราจะได้เว้นอาทิตย์นึงแล้วค่อยออกใหม่ก็จะเป็นงาน Dust Seven วันที่17แล้วเราก็จะออกเดินทางทีวันที่19อีกรอบหนึ่งเป็นน่าจะเป็นทริปสุดท้ายของปีเราน่าจะย้ายสัมมโนครูมาอยู่ภาคเหนือกูเบอร์กับโค้งไปหมดละงงไปหมดแล้ววันไหนอยู่ไหนก็มันดีมันดีครับย้ายที่นอน2คืนนอนเต็นท์ทั้งคู่เต็นท์โดมก็ทำให้เรียนรู้ว่าที่หูที่พกมาโดยตลอดเนี่ยแม่งเวิร์คคืนแรกลืมใส่กุ๊กกิ๊กตกใจตื่นแล้วใส่ปุ๊บก็นอนสบายใส่อะไรที่หูหลับไปเลยร่วงหลับไปเลยโอเคไปเดี๋ยวเจอกินอาหารเนื้อก่อนบายเจอกันเทปหน้า